เมื่อกี้นี้เกลิ่นบอกตั้งแต่ต้นเรื่องราวของอ e ีคอมเมิร์ซค่ะช้อปปิ้งออนไลน์เป็นไงฮะก,ก,กดจิ้มลตลอดเ,เวลาใช่แล้วล่าสุดพี่บอลอย่างที่บอกนี่มาใหม่อีกแล้วามาใหม่อีกแล้วค่ะเทมูคุณผู้ชมรู้จักกันหรือเปล่าคะ เทมู u, ใช่ไหมพี่บอลใช่แล้วเทมู <Tem u. S 2> ครับต้องบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะฮะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ข้ามชาติมาจากประเทศจีนหลายคนก็ได้มีโอกาสโหลดแล้วด้วยพี่บอลก็มีโอกาสโหลดนะนี่ยังนะเพราะว่าแค่นี้ก็จะล้มละลายแล้วนะคือก็มีสินค้าแบบนี้นะฮะเยอะแยะมากมายเลยที่เราสามารถที่จะกดไปช้อปปิ้งในแอปพลิเคชันนี้ฮะในแพลตฟอร์มนี้ครับคือเทมูนะฮะซึ่งต้องบอกว่าการเข้ามาของเทมูเนี่ยหลายคนก็เอ๊ะมันจะทําให้ SME เเกิดปัญหาหรือไม่อย่างไรผู้ประกอบการราย จะมีปัญหาหรือไม่อย่างไรล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และก็ท่านรองนายรัฐมนตรีนี่แหละนะฮะท่านภูมิธรรมเวชียชัยก็ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวใช่ไหมฮะใช่ค่ะ ท่านก็บอกว่าเทมูนะคะเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระดับโลกอีกแพลตฟอร์มหนึ่งเลยซึ่งก็เป็นที่ฮือฮาในประเทศไทยมากพอกำลังมาเลยเป็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีการสร้างความเปลี่ยนแปลงในวงการอ e ีคอมเมิร์ซอย่างมากเลยเนื่องจากเทมูเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงมากๆท่านก็เลยคิดว่าเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายนะให้กับผู้ประกอบการของประเทศไทยถ้าหากรู้จักใช้หรือว่า เราเข้าไปศึกษาดีๆเราสามารถเข้าไปขายในแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะถูกต้องเลยก็มีประโยชน์นะฮะและที่สําคัญคือเป็นการขยายตลาดใ,<ช>ให้<ะ>กับ SFE ไทยด้วยนะครับเพราะว่าฐานลูกค้าของเทมูเนี่ยเยอะมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มและทิศทางการค้าของโลกต้องบอกคุณผู้ชมว่าปัจจุบันนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงและโลกก็เปลี่ยนเร็วด้วยเพราะฉะนั้นแล้วฮะท่านบอกว่าเราต้องทําความเข้าใจ รู้เท่าทันแล้วก็ปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้ก็มีผลกระทบกับชีวิตเรามากๆแล้วก็มีผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจของเราด้วยนะฮะในส่วนของกระทรวงพาณิชย์กันบ้างกระทรวงพาณิชย์แอคชั่นอะไรบ้างกับเรื่องราวของเทมูที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในโลกขณะนี้นะฮะก็บอกว่าบทบาทหลักคือ 1. นึ่งกำกับดูแลแล้วก็ส่งเสริมให้มีเรื่องของการค้าออนไลน์ให้มี เขาเรียกว่าเป็นธรรมและก็ะมีความยั่งยืนในภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดๆก็ตามกระทรวงพาณิชย์ก็จะเข้ามาดูแลกำกับแล้วก็ควบคุมนั่นเองท่านก็ได้มีการประชุมร่วมกันกับหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะคะพี่บอลก็มีทั้งกระทรวงการคลังใช่ไหมกระทรวงการคลังกระทรวงดิจิทัลกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณาสุขนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะ BOI ด้วยนะคะแล้วก็สคบ เพื่อหารือในถึงผลกระทบที่อาจจะส่งถึงคนไทยนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการจากอ e ีคอมเมิร์ซทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะโดยท่านก็ได้มีมาตราการออกมาอย่างจะมีการ จัดเก็บภาษี e อีคอมเมิร์ซเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันนะคะโดยกําหนดนโยบายการจัดเก็บภาษีที่เหมาะสมสําหรับแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซข้ามชาติแบบนี้แล้วก็เพื่อให้บริษทัทเหล่านี้เนี่ยได้เสียภาษีอย่างถูกต้องและไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจในประเทศไทยค่ะใช่แล้วนะฮะสิ่งที่ท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะบอกว่าต้องดําเนินการแบบคู่ขนานกันไปเลยคือการส่งเสริมและสนับสนุน s อ e ของไทยเรานี่แหละให้มีองค์ความรู้นะครับและก็สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เพื่อที่จะเข้าไปแข่งขันกับตลาดใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นเราปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับตัวนั่นเองนะฮะเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME ไทยด้วยละครับต้องขอบคุณข้อมูลข่าวด้วยนะฮะจากนายแพทย์พรหมินเลิศสุริยเดชนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะฮะคุณหมอพรหมินเลิศสุริยเดชนั่นเองครับนี่